ทจากบ้านถิ่นฐานมันมาบึงแมนเส้นทางหรือว่าเบื้องหลังการทำงานสีบล้อยด้วยกีบกุหลาบแต่ว่าก็เป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝันผมอีกคนหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจจากช่อง YouTube ช่องนี้ครับก็เลยสิมานำเสนอเบื้องหลังการทำงานของเพิ่นทำหอนนกคนไกลบ้านกำลังจะขึ้นได้ครับก่อนที่ขึ้นเขาก็ต้องตั้งคามันด้วยเขาต้องเซตคาก่อนด้วยถ้าว่าเซตคาบินกับอันตรายอันตรายแน่เลยอันตรายมันสิบินบ่กลับมามาเล่นการเดินทางในคลิปนี้ก็ยังอยู่ในสปป.ลาวคือเก่าแต่ว่าคลิปนี้ก็มีการสะท้อนมุมมองหรือว่าเบื้องหลังอย่างต่างๆในการเดินทางก็มานำเสนอแก่พี่แก่น้องอยากหยุดพักการสัญจรหัวใจแรมร้อนทำหอนนกดีบ่มาใส่ท้องวะเขียนเมืองหน้าใส่ซ่องหรือฮอดใช่เขียดถาทางอ่อนใช่เขียดถาเมื่อนี้คลิปนี้ที่พาไปเบิ่งเรื่องหลังการทำงานของยูทูบเบอร์คนไกลบ้านเดี๋ยวมือเดี๋ยวจังไรมืออื่นเต่าที่เบิ่งการปล่อยโดนว่าหม่องใดเขาให้ปล่อยเขาบ่ให้ปล่อยนะมันหม่องมีหม่องหามหม่องบ้านบ่ล่ะเมื่อนี้ฮอดเมืองยังไหนหน้าใส่ซ่องหน้าใส่ซ่องตอนนี้เขาอยู่น้ำถนนกับถนนหลัก13นะครับครับสวัสดีครับครับคนไกลบ้านออนเดอะเวย์ครับผมเฮ็ดยูทูบมาประมาณ2ปีแล้วครับจากแต่กว่านี่ผมบ่มีหยังเลยเด้อเพราะเหมือนกันเฮ็ดยูทูบ2ปีผมได้หยังผมก็บ่ได้หยังคือเก่าเดี๋ยวบ่มีหยังก็พวกก็เก่าอีกสิต่อไปครับหมางหลักงูต่อไปอุปกรณ์มีหยังกล้องที่ใช้เป็นโกโปรครับโกโปรเก้าซื้อมาเงินแปดเราก็มีโดนตัวนึงครับซื้อมาเงินสี่แต่ว่ายังพอแต่เคลื่อนยักษ์ยักษ์โดนนี่ต้องมีใบอนุญาตพร้อมมีใบอนุญาตครับใบอนุญาตสามใบสี่ใบมังไปได้ถ้ามองขึ้นโดนขึ้นยังนี่ขออนุญาตเขาเจ้าพอสถานที่ส่วนบุคคลขออนุญาตครับแล้วถ้าเป็นสถานที่แบบว่าสาธารณะก็ต้องขอแต่ว่าที่แบบว่าบ่ต้องขอเนี่ยคือว่าแบบภาพร่วมๆจังซี่บ่ขอคือว่าถ่ายไปคือเฮาเมืองหยังบ่ว่าแล้วว่ามันเป็นสถานที่หม่องใดจังซี่บ่ต้องขอก็ได้คือไปได้นอกจากเจ้าสิแบบว่าจะไปบ้านหลังนั้นแม่นบ่ไปเห็นบ้านหลังนั้นไปขอมึงบ้านหลังนั้นจะไปบินพานเลยถ่ายเลยบ่ได้ตัวเนี้ยเขาต้องไปขออนุญาตไปก่อนว่าขออนุญาตแต่ว่าถ้าเขาขึ้นไปแล้วเขาทายพานเห็นเนี่ยบ่เป็นยังบ่เป็นยังครับแต่ว่าจะจะไปขอรีวิวจังได๋ก็ต้องได้ขอแต่ว่ากฎหมายบ้านเพิ่นแห้งอยู่ได้เรียงแม่นแต่ว่าสปป.ลาวนี่เพิ่นว่ามันก็บ่เป็นยังหรอกเพราะว่ามันบ่มีกฎหมายเด้อยู่สปป.ลาวนี่บ่มีกฎหมายโดนเด้บ่คือเมืองไทยแต่ว่าก็คือว่าแต่ว่าเป็นเขตทหารกับเขตทหารกับเขตวัดว่าร่ามก็ทหารอยู่เมืองลาวนี่บ่ได้บินครับบ่ได้บินเนาะกับเขตเลยดอกลาวนี่พื้นที่นี่ส่วนมากเป็นเขตทหารเบิดการเดินทางในสปป.ลาวแต่ละครั้งเป็นการไปทำงานบ่แม่นเป็นการไปเที่ยวครับเป็นการไปทำงานเลยก็อยากถ่ายทอดชีวิตในการทำงานหรือการเดินทางให้พี่น้องทั้งสปป.ลาวและฝั่งไทยให้ได้เบิ่งก็คล้ายๆก็ว่าการทำงานกับการท่องเที่ยวเป็นอันเดียวกันครับมีไอ้ FT เพิ่นขอมาว่านอนถามมานะคล้ายๆครับถามมาว่านอนจังไดอยู่จังไดบ่มีสิทธิ์ไปนอนบ้านพักบ่มีสิทธิ์ไปนอนใดรีสอร์ทเลยครับนอนอยู่กับรถนี่แหละเดี๋ยวออกไปข้างนอกสิรีวิวเบิ่งอันนี้กำลังสั่งหนักอยู่ในโรงงานพุ่นน่ะโรงงานเป็นของโรงงานจีนหงสื่อสั่งนักออกถ้าสั่งนี่สั่ง2หม่องสั่งออกไปแล้วก็บ่ได้ลงรถเด้อนี่รับบินรับหยังอยู่กับสแกนกับรถเลยสบายก็สิเป็นนอนหน้าโรงงานถามหมู่ล่ะเพราะว่าเติมขั้นแรกน้ำหนักร่วมนี่อยู่ฟังลาวเพิ่นบ่ให้เกิน49 600เด้สำหรับรถ Jeep 200
สามเผ่าหยิบตองหลอดเผ่ากับที่ใส่บ้างนี่ล่ะที่เก่า300ถ้าเกินก็เฝ้าออกไปก่อนก่อนแกงคุณแล้วไปนอนหาโรงงานถามโมยพุ่นล่ะครับอื่นเศร้าจังค่อยว่ากันอื่นเศร้าที่พาไปเบิ้งเบื้องหลังเบิ่งการทำงานของยูทูบเบอร์อีกครับสำหรับการนอนเนาะของนอนเขาก็จะอยู่แคบหลังเบาะรถนี่แหละผ้าห่มกับหมอนเขาก็จะมานี่แหละผ้าปูที่นอนปูนอนส่วนนี้ตะกร้าเป็นตะกร้าผ้าที่ยังพระท่านใส่ครับผ้าซักแล้วอันนี้เป็นของหกจักน้อยโอ้จากบ้านถิ่นฐานนั้นมานั่งมองขอบฟ้าเววาตั้งบกไรคอนอยากกลับคืนรังอยากหยุดพักการสัญจรหัวใจแรมร้อนทำหอนนกคนไกลบ้านส่วนแอร์ฮอตติดประมาณจาก3 นาทีติดสามสามนาทีแล้วเขาก็ปิดเครื่องเขาก็ใส่พัดลมเนี่ยพัดลมก็เสียบไอ้ที่จุดบุหรี่เพื่อวานแหละครับเดี๋ยวอื่นเศร้าอันค่อยว่ากันนะต้นนั่นนี่แหละประมาณนี่แหละก็สีดับไปนี่อันหนึ่งกลับไปแล้วก็นอนตัวเนาะนอนตัวไปกินให้อิ่มนอนให้หลับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอจากนั้นล่ะก็เดินทางต่อย่ำเศร้าสำหรับการเดินทางในลาวนี่ต้องไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้ามีหยังก็ได้ซอยเหลือกันจอดบางใดก็ต้องจอดน้ำกันแต่ว่าการกินกันอยู่บางที่ก็น่ารถไผรถมั่นด้วยกันคลิปนี้ก็ที่ไปจอดพักพูนแถวปั๊มปตท.ก็สิได้มาเบิ่งหลังการทำงานการขึ้นโดนการไทยถ้ำของยูทูบเบอร์ครับนี่ครับอุปกรณ์ช่องคนไกลบ้านออตเวย์สิมีกล่องโกโปตัวนี้คือว่ามันง่ายสะดวกเข้า1ล่ะมันน้อย2มันติดหมวกได้ครับเวลาขึ้นรถติแม่นเขาสิบ่ได้ไปจับไปหยังถ้าคือโทรศัพท์นี่มันจับแล้วมันสิอันตรายกล้องก็สั้นพร้อมกล้องก็สั้นพร้อมตัวนี้คือเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดได้เวลารถติดรถหยังแม่นบ่มันสิสะดวกเดี๋ยวสิพาวินโดนช็อตเวลาอยากถ่ายปั๊บนี่ความเร็วนี่ถ่ายได้เลยนะบ่ต้องมาได้เลยบ่ต้องมากดหรอกเฮาบ่ได้ไปต่างค่ายอื่นเกิดช็อตเด็ดๆถึงที่เฮาไปนําทางเฮาเห็นเฮากดถ่ายได้เลยระวังรถเด้ออย่าให้รถมาเด้อรถเหยียบโดนค่อยได้นี่เบื้องการที่เป็นโดนของคนเบื้องหลังการอุปกรณ์ก็มีแค่นี้แหละครับแต่ว่าโดนนี่มันอยากใส่ยากเด้เพราะว่า1เนี่ยมันสิได้เดี๋ยวสิบอกว่ามันใส่ยากแบบใดถามว่าตอนนี้เฮาสิขึ้นบินเฮาสิเมืองอีหยังเฮาต้องวางแผนไว้วาดไว้ว่าเฮาต้องโฟกัสจุดไว้แล้วว่าเฮาสิบินอีหยังมันบ่แม่นว่าขึ้นแล้วมันสิบินได้เลยได้เฮาต้องเมืองว่าถ้าดึงมาทางนี้มันสิถือเสาบ่ถือต้นไม้บ่จังซี่นะเอ้ามันก็ยากยากแน่อยู่เด้โดนนี่1แล้วครับสิได้ประกอบตัวนี้ใส่โทรศัพท์เนาะตัวนี้รีโมทกับจอยสติ๊กเดี๋ยวกับตัวนี้สิเอาใส่โทรศัพท์น่ะลงหน้าลงหลังตัวนี้ได้ละกล้องข่อยอยู่ใส่บ้างหั่นตัวนี้สิเป็นเมมโมรี่ถ้าบ่มีเมมโมรี่มันก็ภาพบ่งามเฮาต้องถอดเมมโมรี่จากนี้มาใส่ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อสิดึงกันให้มันได้ในคลิปเดียวตอนนี้เมมบ่ทันได้ต้องรีเซตบ่ช่วงที่บินโดรนนี่สิใช้เวลาประมาณ30นาทีอย่างต่ําต่อสอด1เพราะว่าการเตรียมมันก็โดนเติบเนาะแม่นนี่เลยมันได้กลัวสิได้แต่ละช็อตเด้โดนนี่บ่แม่นธรรมดาเด้พอได้ภาพมาให้พี่น้องได้เบิ่งครับพอดีถอดขานึกว่าแต่มันใหญ่บ่ใหญ่ตัวที่โดนเนาะบ่อันนี้รุ่นมินิครับน้ำหนัก249กรัม
แต่ว่าราคาเนี่ยบ่นี่มีเห็นบ่ราคาก็คือว่าถ้าเขาใส่ของแบนหนึ่งละเวลาเป็นยังมาเขาเบิ่งในคลิป YouTube ได้เพิ่นสิสอนถ้าของบ่แบนนี่จะไปหาเวลามันเป็นอันเป็นนี่แม่โอ้ข่อยสงสัยน่ะสงสัยนี่จะไปหาในคลิป YouTube บ่ได้เพราะว่าเพิ่นบ่เฮ็ดแต่มันแบนบ่ใหญ่แต่ว่าตัวนี้บอกว่าถ้าใส่ในรถนี่ยากยอมรับว่ายากบังเปิดรีโมทกดสั้นกดยาวมีเสียงแล้วก็กดตัวดวนครับกดสั้นกดยาวอันก่อนกล้องก่อนกล้องครับกล้องตัวนี้สีเสื่อมตัว Wi-Fi มาใส่ตัวนี้เลยใส่โทรศัพท์ดิใส่โทรศัพท์เพราะสิมาเมืองก่อนสิขึ้นเฮาก็ต้องตั้งค่ามันเด้เฮาต้องเซตค่าก่อนเด้ถ้าบ่เซตค่าบินก็อันตรายอันตรายแน่เลยอันตรายมันสิบินบ่กลับบ่มาเล่นบินมากลับนี่ก็มีบ่ได้นี่มีแต่ว่าถ้ามันเป็นแบนมันก็สิดีแน่อยู่มันกดรีเทิร์นโฮมได้เนี่ยหน้าตามันสิเป็นจังซี่หน้าตามันขึ้นมาแล้วมันสิเป็นจังซี่เนาะเฮาเข้าไปโปรไฟล์ปุ๊บนี่ครับเซตค่าตัวนี้เป็นดาวเทียมต้องรอดาวเทียมฮอด12ดวงจังสิบินได้แต่ละรอบ10ดวงขึ้นไป The home point has been updated. Please check it on the mapนี่คือเซตได้แล้วนี่คือถ้าที่เซตแท้ๆมันต้องไปเซตอันเซตตำแหน่งมันความสูงตำแหน่งเข็มทิศ MOU นี่แหละถ้าสิเซตแต่ว่าตอนนี้บ่เซตดอกทําท่าบินเนาะโกไฟเทคออฟกําลังสิขึ้นได้ครับไปได้ไกลปานใดเบิดแล้วแต่สัญญาณถ้าสัญญาณแบบนี้ที่โล่งๆแบบนี้ไปได้2โล3โลครับ yeah. ไปฮอดหมู่บ้านนั่นก็ได้สมมุติว่าถ้ามันรู้สัญญาณมันเฮ็ดจังได๋มันบ่กลับเองมันกลับเองโอ้เฮาตั้งค่าไว้แล้วบ่แม่นอัตโนมัติเพิ่นน่ะไปฮอดเพิ่นน่ะไปไกลเราได้ตัดไปแบบบ่เห็นเลยก็ได้ก็ต้องแป๊บเดียวขึ้นโดนเนี่ยมันขึ้นบ่ยากหรอกเพียงแต่ว่ามันการถ่ายนี่คือเจ้าจับกล้องถ่ายในพื้นดินทั้งซ้ำนี่แม่นบ่ล่ะเขาต้องขึ้นทั้งฟ้าแล้วเพื่อสิไปหาถ่ายรูปต้องเบิ่งในกล้องนี่แม่นบ่กล้องในโทรศัพท์บ่ต้องเบิ่งในโทรศัพท์มันบ่เห็นดอกตอนนี้เพราะว่ามันสะท้อนแสงมันสิสะท้อนเฮาสิเฮ็ดให้สมูทบ่สมูทก็อยู่กับตัวนี้ล่ะติบ่ตัวนี้มันสมูทเองมันมันมีระบบเองมันเลยถ้าเป็น DJI นี่ระบบเองมันเลยเฮาสิเลี้ยวสิยังบ่ให้งึกงักแบบแมคโครนี่เป็นศิลปะอย่างนึงแม่นบ่ได้ขวาให้ดาวเทียมครบแบบนี้เฮาเข้าในฮู้จริงปิงในอุโมงค์หยังเฮาเข้าได้ครับบ่ได้บ่ได้เพราะว่าบ่มีสัญญาณสัญญาณดาวเทียมมันตัดมันบังขึ้นสัญญาณดาวเทียมอันนี้ตอนนี้ลงมาแล้วนะครับเป็นการสาธิตการบินโดรนให้เบิ่งในเบื้องหลังการทำงานของไอ้ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์บินบ่ยากยากทายยากทายยากทายว่ามันต้องเอามุมต้องเอาเสียงมันองค์ประกอบมันก็คือว่ามันต้องมีล่ะเป็นตะย่านบ่ครับโดนนี่โดนเป็นตะย่านครับเงินหมื่นบินทั้งฟ้าตกเหี้ยหายเลยซะว้ายประกาศสกิดกันมีเลยติแม่นตามต้นหวกต้นไม้ทั้งเบิดภาพสวยๆดีๆก็ฝากไปเบิ่งก็ได้นี่ล่ะก็มีก็บ่หลายก็บ่เชิงว่าหลายเพราะว่ามันขึ้นบ่ทันจังได๋ก็ขึ้นบ่ทันเสียเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเตรียมอุปกรณ์เนาะเออต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเขาต้องวาดไว้แล้วว่าเขาสิถ่ายอีหยังโฟกัสอันใดเขาต้องมุมอันใดสิหมุนไปใส่สิเอาแบบใดมันจังสิงามขึ้นเรื่อยๆก็ขึ้นได้อยู่บินมันเท่าจะไปน้ำรถบ่เห็นก็มีตั้งใจว่าสิถ่ายรถเท่าๆขึ้นไปแต่หามุมบ่ได้รถออกไปก่อนแล้วแบบน้อยๆนี่บ่ธรรมดาเด้เพียงกว่าแบบเพียงกว่าแบบปิกอัพพอดีนี่ก่อนละ 1,500 ตัวนี้ใช้เพื่อมุมที่ว่าแบบว่าเฮาอยู่จุดนี้แล้วเฮาบ่เห็นมุมนั้นเฮาต้องการเห็นมุมนั้นเห็นมุมกว้างเพราะว่าจุดนี้น่ะจังได๋ก็บ่เห็นอยู่แล้วทางข้างนอกก็บ่เห็นแล้วแม่นบ่เฮาต้องการจุดแล้วกล้องตัวนี้ก็คือว่าง่ายๆคือว่ามันสะดวกครับที่ต้องการใช้ GoPro คือว่ามันสะดวกมันน้อยเวลาเฮาไปนี่เฮาใส่กระเป๋าเสื้อไปจังซี่เลยไปจังซี่ปุ๊บจับขึ้นถ่ายเลยขับรถเฮาก็ติด
ติดในหมวกเฮาสิสามารถเฮ็ดหยังได้มันง่ายมันสะดวกแล้วคือว่าเวลาเฮานั่นเฮาก็กดปึ๊บมันก็กดเทื่อเดียวมันก็ได้ถ่ายแล้วเฮาตั้งไว้ตั้งค่าได้เนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันบ่ได้ใช้มิมมันสิสะดวกแต่ว่าเจ้าเห็นบ่เขาบอกว่ากล้องข่อยเป็นแบบนี้จังซั่นจังซี่บ่ทันมีเด้นี่ๆคือกันแบบนั้นให้นี่แบบนี้บ่มีเด้บ่มีเพิ่นก็หวงคือกันเด้อช่วงอันนั้นข่อยจ๊อบเบิ่งจนว่าข่อยจังฮู้ว่าเพิ่นใส่กล้องอันนี้ไทยเฮาก็ถามหลายช่องอยู่เพิ่นว่าใส่กล้องหมู่นี่ล่ะกล้องมันเนาะคือกันเพิ่นบ่บอกแบบใดบ่บอกจังใดแต่ว่าซุมื้อมันหาใน YouTube ได้เนาะมันหาแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ถ่ายแบบนี้นี่คือการถ่ายในรถครับถ่ายในรถเวลารถคือกล้อง GoPro นี่คือความสามารถของมันนี่มันสิกระจายไปฮอดนี่ความกว้างความกว้างมันนี่มันสิกระจายเป็นมุม180องศาเออมันสิเห็นมุมกระจกเห็นมุมเข้าเกียร์เห็นมุมขับรถมันนี่น่ะข้อดีของมันแล้วนึงล่ะมันไปแล้วมันสิบ่ได้ภาพก็สมุดบ่สั่นสมุดมันสิบ่สั่นบ่หยังเฮาเฮ็ดหยังเฮาก็เฮ็ดได้เฮาง้วจังซั่นง้วจังซี่มันก็พอไปได้มาได้แล้วกฎหมายคือเฮาว่าน้องแม่นบ่ครับกฎหมายน่ะเฮาสิมาจับจังซี่มันก็อันตรายผิดกฎหมายพร้อมเพิ่นเลยบ่อันนั้นเลยใส่เป็นกล้อง GoPro สะดวกดีครับถ้าใช้โทรศัพท์ก็ต้องมีแนวจับจังซี่เนาะแต่มีแนวจับแต่ว่าเสียงมันบ่เข้าเด้บ่เข้าเจ้าต้องใส่ไมค์อีกอันนี้เสียงมันอยู่นี่มันอยู่ใกล้ๆระบบเสียง GoPro นี่ยอมรับว่าผ่านเพราะว่าระบบช่วงเฮาสนทนากันอยู่ซ้ํานี่มันไปได้เบิดมีการแฮงการคอยพอดีไปบ่ายสําหรับช่องมาละมูอีกโดสจังค่อยสิได้ GoPro นี่จากบ้านถิ่นฐานนั้นมานั่งมองขอบฟ้าเววาตั้งบกไรครอนอยากกลับคืนรังอยากหยุดพักการสัญจรหัวใจแรมร้อนห้ำหอนนกคนไกลบ้านสำหรับการถ่ายถ้ำในภาคสนามของเพิ่นนี่ก็ใส่กล้องแบบนี้แหละครับเพิ่นก็พออันไหนดีเพิ่นก็ถ่ายเก็บไว้เห็นรถสวยๆงามๆเพิ่นก็รีวิวถ่ายเก็บไว้แล้วก็มาตัดต่อบางที่ก็พอมิตรภาพที่ดีในการเดินทางก็รีวิวกันครับก็เป็นการสะท้อนมุมมองจากการเดินทางแล้วก็เบื้องหลังในการทำงานของยูทูบเบอร์ว่าเพิ่นเป็นจังใดก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาเด้อครับเด้อขอบคุณการถ่ายทอดเบื้องหลังการทำงานและข้อมูลดีๆสำหรับช่อง YouTube คนไกลบ้าน On The Way คลิปนี้ขอลาก่อนสวัสดีครับจากบ้านถิ่นฐานนั้นมานั่งมองขอบฟ้าเววาตั้งบกไรคอนอยากกลับคืนรังอยากหยุดพักการสัญจรหัวใจแรมร้อนห้ำหอนนกคนไกลบ้าน